สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Movie Guru รายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเรา2คนครับชายเพราะเรา2คนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับและนี่คือช่วง Movie Guru Focus ของเราอย่างที่เรา2คนเกริ่นไว้ตอนต้นรายการนะครับว่าสุดสัปดาห์นี้เป็นการนับถอยหลังเลยนะครับกับการกลับมาของ2ไททันนั่นคือ Godzilla ของ The New Empire ซึ่งยังคงได้พุ่มกับที่มีชื่อว่าอดัมวิงการ์ดมาทำหน้าที่กำกับการแสดงนะครับดูแลเรื่องราวของภาพยนตร์และร่วมอำนวยการสร้างบริหารด้วยครับและสำหรับ Godzilla ของ The New Empire เนี่ยนะครับคือภาพยนตร์ผจญภัยที่เต็มไปด้วยแอคชั่นสุดมันเลยนะครับที่จะเป็นการติดตามการเดินทางของคองนะครับเพื่อค้นหาครอบครัวของเขาผ่านชั้น Hollow Earth นั่นเองนะครับที่ยังไม่ได้ถูกค้นพบแต่แล้วนะครับสิ่งที่คองค้นพบก็คือภัยคุกคามที่อันตรายที่สุดต่อมวลมนุษยชาตินะครับแค่คองอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะต้านทานได้นะครับดังนั้นในภาคนี้เราจะได้เห็นกองกำลังผสมนะครับระหว่างคองแล้วก็ก็อดซิลล่าซึ่งได้พัฒนาอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับช่วง Movie Guru Focus ของเรานะครับเรามาโฟกัสกันต่อให้กับภาพยนตร์สยองขวัญครับเรื่อง Immaculate ครับซึ่งแสดงนำโดยซิดนีย์สวีนี่ครับเป็นนักแสดงสาวสุดฮอตเลยนะครับจากซีรีส์เรื่อง Euphoria และหนังโรแมนติกคอมเมดี้นะครับเรื่อง Anyone But You เขาบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนนึงที่ได้รับข้อเสนอเพื่อไปบวชเป็นแม่ชีที่สำนักชีในประเทศอิตาลีแต่กลับกลายเป็นว่าเธอนั้นต้องพบกับความน่ากลัวของที่นี้เนี่ยที่เธอไปบวชและเธอยังตั้งท้องอย่างปริศนาซึ่งเด็กที่จะเกิดมาจากเธอนั้นเขาเรียกว่าเป็นพรจากสวรรค์หรือว่าเป็นคันจากซาตานกันแน่ครับ Movie Guru Focus ตัวอย่างเรื่องต่อไปชายน่าสนใจมากมันเป็นชื่อหนังที่แปลกชื่อว่า The Watchers เขาบอกว่านิยามหนังเรื่องนี้คือแนวสยองขวัญเหนือธรรมชาติเป็นอีกเรื่องนึงที่กำลังมีกระแสเพราะว่าหนังเรื่องนี้เขียนบทและกำกับเป็นครั้งแรกของเด็กผู้หญิงคนนี้เลยฮะเขาชื่ออิชานาไนท์ชามาลานเป็นลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของผู้กำกับเอ็มไนท์ชามาลานนั่นเองครับแล้วก็ยังได้เอ็มไนท์ชามาลานอย่างที่ว่าเนี่ยครับคุณพ่อเนี่ยมาเป็นหนึ่งในผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์กันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ช่วยลูกสาวนะครับในการสร้างภาพยนตร์อย่างเต็มที่เลยทีเดียวซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากนวนิยายนะครับชื่อดังเขียนโดย A.M. Shine นั่นเองครับช่วงนี้ก็คือช่วง Movie Guru Spotlight ของเรานั่นเองครับ Spotlight ของเราสัปดาห์นี้นะครับจะส่องให้กับภาพยนตร์เรื่อง Dune Part 2นะครับกับภาพยนตร์ที่หลายๆคนเนี่ยกำลังบอกต่อกันให้ไปชมกันให้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนะครับการถ่ายทำก็จะมีความพิถีพิถันนะครับแล้วก็จะทำเพื่อระบบ IMAX โดยเฉพาะด้วยนะครับก็น่าจะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยอยากจะเข้าไปชมในโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่กันมากขึ้นนะครับซึ่งหลายๆคนหลายๆเสียงเนี่ยนะครับยืนยันกันมาเลยนะครับว่าการชมภาพยนตร์เรื่อง Dune Part 2ในโรงภาพยนตร์นั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยทีเดียวครับช่วงนี้นะครับเรายังคงมีความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่อง Dune Part 2มาฝากคุณผู้ชมกันต่อนะครับในช่วง Movie Guru Spotlight ของเราครับ I never left the world of DuneIn fact, I think Denis thought I was quite mad because I kept writing after we finished the movie. I was like, Hans, the movie's in theater right now and you're still sending me music. He said, yeah, but you understand. I want you to be inspired for part two. So now I want to go and take everything that we're doing and just go wider, go weirder. Hans Zimmer brought to the first one different colors, different tunes that will take you immediately to an emotional state or to a frantic state.When I first read the script, I put on a soundtrack from the first film because it immerses you in it. He had to go deeper into the world of the Arcanines. I wanted him to compose music for Fedrota, for the Arcanin world, for the Emperor as well. What you have is good, and if you can go and humanize them. More importantly, I want him to do something unforgettable for Shani.A love team. I wanted something that would be heartbreaking and the most beautiful love team ever written. By hitting those a little harder, it's like she's telling a story. Mm-hmm. Tell me more of a story. Okay. For me, the romance is atypical, but it was always going to be the heart of the story, of this movie. Look, right there, Spice. Shani shows him how to love.This barren planet. I originally wrote the theme for her and then let it spread, like bleed across into Paul and then let that bleed across into the planet. I wrote the notes, but the notes are only, for me, a tiny part of the journey. The team that surrounds me, we speak the same language.